วัสดีค่ะวันนี้ออมจะพามารู้จักกับพยาบาลสาวสวยของกองทัพไทยนะคะคือผู้กองฝนนั่นเองค่ะเชิญผู้กองฝนแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันร้อยเอกหญิงทานทิพย์อารีรอบนะคะตำแหน่งนายทหารพยาบาลสำนักงานแพทย์ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะก็เป็นพยาบาลนะคะประจำอยู่ OPD นะคะสำนักงานแพทย์ก็ดูแลสุขภาพของข้าราชการกำลังพลและครอบครัวนะคะของกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะแล้วก็ดูแลประชาชนทั่วไปด้วยแล้วก็มีภารกิจอื่นๆนะคะจากข้างนอกก็คือพวกชุดแพทย์ช่วยเหลือประชาชนนะคะออกหน่วยตรวจโรคแล้วก็มีภารกิจอื่นๆชุดแพทย์สแตนบายอะค่ะที่ต้องออกข้างนอกตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายไว้ค่ะเวลาออกไปข้างนอกจะรู้สึกแบบประทับใจมากเพราะว่าเหมือนว่าชาวบ้านหรือว่าการช่วยเหลือต่างๆที่เราออกไปเหมือนได้รับการตอบรับที่ดีอะค่ะแค่ชาวบ้านแบบมีความสุขแล้วก็แฮปปี้แล้วแล้วก็เราถือว่าเราได้ทำบุญด้วยค่ะที่ออกไปช่วยเหลือข้างนอกรู้สึกภูมิใจในวิชาชีพของตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะว่าการเป็นพยาบาลทหารเนี่ยไม่ใช่ทำงานแค่บนวอร์ดผู้ป่วยอย่างเดียวมันมีอะไรให้เราได้ไปเห็นได้ไปเรียนรู้แบบเยอะแยะมากให้เราฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบพบเจอผู้คนใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราทำให้เราไม่เบื่อเลยแล้วก็มีความสุขในการทำงานในทุกวันค่ะก็ลองศึกษาหาข้อมูลติดตามข่าวสารดูนะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยมีเปิดสอบพยาบาลหรือเปล่านะคะก็ฝากทุกคนด้วยค่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะก็เราได้รู้จักกับผู้กองคนสวยนะคะแล้วก็เป็นพยาบาลด้วยเป็นอีกคนนึงนะคะที่มีความสามารถมากมายเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณพี่ฝนมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ